นี่ครับเดี๋ยวนี้เพื่อนผมครับขับรถเกียร์ต้องใส่หมวกกันน็อกครับขนาดรถยนต์ยังอยู่ไม่ได้นะครับลุยป่าครับมันเนื้อขับวิบากไงก็ไม่รู้ไอ้หน้ากะลาก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้ไปลุยงานที่บ้านหลังถนนเนี่ยประมาณ18หรือ20ไร่นี่แหละครับก็พี่เขาโทรมาให้พี่เกี่ยวให้หน่อยนะครับผมก็ลุยให้แกหน่อยจัดไปวันนี้จะพร้อมไปกับอาจารย์เอกนะฮะเดี๋ยวผมมอตายไปผมต้องเข้าไปคุยกับประกันยังไม่จบอีกต้องไปคุยกับอาจารย์ประกันที่อู่ว่าจะยังไงส่วนต่ายยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวเราก่อนไปก็ไปทำงานก่อนโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเรายูเทิร์นนะครับเราก็มุ่งหน้าสู่ตัวสำงามเลยครับเลยสำงามไปหน่อยนึงก็จะถึงยูเทิร์นปั๊มบางจากที่ผมไปส่งข้าวปลูกวันนั้นบ้านหลังถนนนะครับโอ้ไอ้หน้าหมีจัดเอกไปครับลุยครับเนี่ยตอนนี้เราถึงยูเทิร์นปั๊มบางจากแล้วนะฮะนี่ไปประมาณ200เมตรก็ถึงทางแยกเข้าบ้านหลังถนนครับเห็นมีรถเกี่ยวอยู่ข้างๆด้วยนะวันนี้ไม่รู้รถทีมงานไหนเดี๋ยวนี้เพื่อนผมครับขับรถเกี่ยวต้องใส่หมวกกันน็อกครับขนาดรถยนต์ยังอยู่ไม่ได้นะครับลุยป่าครับมันเนื้อขับวิบากไงก็ไม่รู้ไอ้หน้ากะลาไม่เจอยังไม่แตกด้วย
แต่เช้าเลยก็เนี่ยครับต้องเดินเข้าไปนู่นอ่ะหารถแอปข้างในเลยต้องเดินส่งข้าวหรือเปล่าแต่ทางมันแข็งอยู่นะ6ล้อน่าจะเข้าได้สัก2อุ้มอะไรเงี้ยเนาะนี่ครับถึงนาละเปียกเลยบ้างอุ้ยข้าอย่างดีเลยบอมอึกเลยนู่นฮะเปียกแฉะอยู่เลยเดี๋ยวรอก่อนอ่ะก็โอเคครับเพื่อนตอนนี้ผมเดินทางมาถึงตั้งนานแล้วจริงๆเมื่อกี้เนี่ยพอจากที่เอารถลงเสร็จแล้วเสร็จโทรไปประกันโทรมาบอกให้ไปที่อู่สีดาบแขกนะฮะผมไปว่าที่นั่นโอ้โหเจ้าของอู่โคตรดีคนในอู่ก็โคตรดีเลยคือแบบคุยง่ายมากเลยอันนี้ก็อยู่ที่ประกัน LMG ที่แถมรถออนิวมาแล้วล่ะว่าจะยังไงแต่อู่เขาก็เปยๆมาแล้วล่ะผมก็ทำใจไว้แล้วล่ะเขาบอกว่าประกันนี้ซะด้วย แค่นั้นแหละคำเดียวสั้นๆเดี๋ยวรู้ก็จากผมเกี่ยวไม่ได้อุ้มนึงนะฮะข้าวก็ไม่รู้ว่าข้าวอะไรเจ้าของหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันร้อยกว่าวันแล้วเนี่ยว่างั้นครับมาข้างลมนิดหน่อยเละๆธรรมชาติไปเลยแต่ใบใหญ่นะใบเลอะละเหมือนกันก็เยอะอยู่นะเพราะว่าข้าวแบบเนี้ยใบเขาใบใหญ่ข้าวจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่มันฟุ้งฟ้ามันจะสไตล์เหมือนพวกอะไรอ่ะ49อ่ะเนี่ยดูดิใบเลื้อยตะคุ่มเลยนะบอสเลยจ้าบอมเดินไปส่งข้าวอุ้มสองแล้วผมรีบขาตูดเลยเดี๋ยวส่งนิดเดียวก็โอเคครับเดี๋ยวอุ้มที่3เนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนจ่าบอมเขากินข้าวก่อนเลยครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายทำให้เพื่อนได้ชมต่อเพราะว่าไม่มีใครมาถ่ายให้ผมอ่ะผมนี่เป็นช่างอาพับซะเหลือเกินคุณเล่นก็ให้เขาไปกินข้าวกินปลาให้เรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปก็หน้าที่ของเรามาถ่ายคลิปให้เพื่อนดูนะครับโอ้เป็นข้าวนาดำเด้ๆนาดำหรือนาโยนวะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนไปออกเป็นแถวๆครับนาดำอ่ะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตโซโล่แป๊บนึงนะครับก็โอเคครับผมเกี่ยวอุ้ม3เต็มหมดแล้วครับผมเทอุ้ม3แล้วเดี๋ยวพี่เขาไปเขาบอกเขามีปิ๊กอัพอีกคันนึงเขาบอกไม่ต้องให้ผมเดินไปส่งเขาบอกเดี๋ยวเขาเอาปิ๊กอัพมาสับก็จะไวขึ้นอีกเกี่ยวไม่ยุบเลยเกี่ยวแป๊บเดียวเต็มมาแหละเหลือไม่ใช่น้อยครับเหลือไม่ใช่น้อยแสดงว่าเหลือเยอะโอเคครับเดี๋ยวเทข้าวก่อนรึชอบโอ้พี่คนนั้นสดเลยหมวกไม่ใส่นะขับช้างน้ำเงินเหมือนกันน่าจะรุ่นไล่เลี่ยกันนี่แหละกับของจ่าบอลนะฮะโอเคครับอุ้ม3โอ้โหหมวกไม่ใส่เลยลูกพี่ร้อนตายเลยนะฮะตดหมวกไม่ใส่เลยบอมเอาพี่เอาหมวกเข้าไปร้อนตายเลยอ
พี่ออกไปขายจัดไปฮิโน่ไหมออกตัวสุดยอดครับบอมเนาะไปครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อโอ้โหโอ้โหโอ้ยว้าโหดจริงอ้าวทำงานทำการซะบ้างได้ชิบหายว้าจุกเลยโอ้เลยแย่ก่อนแย่ยิ้มปล่อยอ่ะ
ครับอุ้มนี้อุ้มที่4นะฮะนี่เอาพิกอัพมาแต้มจัดไปบอกไม่ให้เราไม่ต้องไปเดินส่งไปกินข้าวดูดิสีข้าวเป็นยังไงเหลืองแสบตาไหมแหมดิดูเหลืองอยู่เอาไปเท่าไหร่6,500ตีราคาเนี่ยผมว่าประมาณ6,500ครับสี่6,500เสี่ยวหน้าเฮ้ยต่อไปจะบอมไปโอ้ยดิฟครับบึ๋งนะครับเดี๋ยวพี่ออกไปร้องหน่อยเดี๋ยวผมเดินไปส่งให้เขาโอ้โหร้องเรามาแล้วนะครับโอเคครับเพื่อนเนี่ยตอนนี้เราลงมาเกี่ยวต่อเลยฮะเต็มอีกแล้วนะครับหมดอันล่างไปแล้วเกี่ยวเปิดหัวไปขึ้นลงไปเนี่ยอันนี้หมดไปแล้วเนี่ยครับไปแล้วจับเอาขึ้นไปเทนะครับเรียกว่าได้ไป5อุ้มอุ้มนี้อุ้มที่6ในราคา6,400นะครับถามลดราคาเมื่อกี้นี้ทางคุยกันอยู่6,400ได้ไป6,060 3อุ้มน้ำหนักไม่ค่อยได้เท่าไหร่ดูแล้วน่าจะเป็นพิโลกอะข้าวนะฮะพิโลก2น่าจะใช่ครับเนี่ยนี่ครับน่าจะเป็นข้าวพิโลกแหละน่าจะใช่ เม็ดงอนนิดๆมาดูครับจะได้อีกเท่าไหร่ราคาคง4นะครับแดดดีเหลือเกินวันนี้ข้าวไหลดีนะครับอันเนี้ยดูแก่งเนี่ยครับโอ้ข้าจะโผล่เกี่ยวเกือบร้อยครับตอนนี้เราโดนโจมตีอย่างหนักโอ้โหกินออกได้ไหมเนี่ยเจ้าของนาข้างทางก็จุดไฟแล้วก็เนี่ยไฟล้ำเข้ามาไอ้แปลงนาที่มีคนนั้นก็ถอดป้าพงนาเกี่ยวนะเอาแล้วครับเจ๊งไอ้จุกเลยครับผมน้ำตาแตกบอกเลยวันมาเราด้วยนะฮะนี่เต็มไปแล้วเอาละในความโอ้โหดีเลยพร้อมมาแล้ววันนี้ไม่เจอละอองไม่เจอออนเจอควันน้ำตาแตกมาแล้วครับไปครับเดี๋ยวโอ้โหแล้วไปเทข้าวไหวเนี่ยเพื่อดูมันมาหาเราแล้วเขียวกบเลยคงต้องรอนั่นแหละรอไม่เด็ดอ่ะมานี่แล้วไปบ้านหมดเรียบร้อยแล้ว
ขายปล่อยควันหลงควันหลงใครครับเนี่ยโหทําไมพุ่มครึ่งพี่พุ่มครึ่งครับไปมีพุ่มครึ่งได้อยู่มั้ยรังยางมันบานไปแล้วดูดิเขียวปุ๊บตอนนี้เกี่ยวไม่ได้เลยฮะควันไปหาที่เราอยู่เอาเรื่องคุณถึงนู่นเลยเดี๋ยวเลยมองไม่เห็นแล้วโดนเลยฟ้าก็เกี่ยวด้วยอ่ะโอ้นมองไม่เห็นนะฮะยังอยู่ขาวไกลนะนี่โอ้โหครับแม่อย่างไปหลวมแก้งๆเลยพรุ่งนี้พรุ่งที่8นะครับน่าจะได้18เกวียนอ่ะ18เกวียนได้แน่ๆก็ได้ไล่ละเกวียนอ่ะสบายๆพรุ่งที่8เต็มๆแล้วยังเหลืออีกประมาณ1เกวียนนะครับเดี๋ยวออกไปส่งที่ข้างนอกซะมั้งแล้วก็เต็มรถพี่อัพไปแต่ผมไม่ได้เข้าไปถ่ายไงครับวันนี้เป็นพรุ่งที่8นะครับ6เป็น4โอเคครับได้ละเกียนสบายสบายเอให้จับผมเทไปก่อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาเทเลอร์ตั้งให้จับผมหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูหกล้อออกตัวขึ้นท่ากันนะครับโพสเลยตัวแรงเฮ้ยพี่อย่าลงไปถ่ายนี่ครับนะครับเอ็กหัวยางรั่วไงโคกระตุ่นโคตรเยอะไปไหนไม่ได้เลย ไปไหนไม่ได้เลยโอ้ยน่าเยอะมากจอดรถเอาลืมคิดไปอ่ะเก็บถูกร้อยครับประมาณนี้นะคลิปนี้เอ๊ะปัดหน่อยดิเดี๋ยวลงเครื่องเขาลื่นเคลียร์หน่อยสีมองอ